ร่วมจัดไปโดยสิงคอร์ปอเรชั่นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนกลับสู่ช่วงที่5ค่ะกับรายการแชมป์จัดไปค่ะในช่วงนี้นะคะจะเป็นเรื่องของหนังน่าดูแล้วก็เพลงน่าฟังค่ะโดยคุณแชมป์วิรพลจะเป็นคนนำเสนอเลยวันนี้มีเรื่องอะไรคะอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ครับหนังดีๆเรื่องหนึ่งบางครั้งให้อะไรคุณมากกว่าเรียนมาทั้งชีวิตต้องแต่คำถามก็คือคุณจะต้องดูอย่างตั้งใจค่ะนะครับไม่ใช่ดูแบบลั่นลาอะไรคะพี่คุณผู้ชมค่ะอย่างวิวก็ชอบดูหนังนะคะแต่บางทีก็ออกกำลังกายไปด้วยวิวก็หุ่นหุ่นละหุ่นไปวิวก็ดูอันนั้นโอเคบางคนคุณเคยบางคนไหมตาเล่นตาดูลายหูฟังหนังเขาแยกประสาทได้ป่าวจะดูรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องหรอกวันนี้จะมาแนะนำหนังอยู่เรื่องนึงต้องยอมรับว่าหนังของเมืองนอกเนี่ยโดนกว่าเพราะว่ากฎเกณฑ์ของหนังเขาไม่เยอะเท่ากับเราค่ะคือบ้านเราเนี่ยเอาพูดสั้นๆบ้านๆคือกดเยอะบางเรื่องทำไม่ได้แต่ผมสู้ฮกคนอเมริกันอยู่เรื่องนึงนะผมว่าเขาแน่มากอ่ะค่ะคนที่แน่มากคือคนที่กล้าเอาจุดอ่อนตัวเองมาเปิดเผยนะครับคือหนังอเมริกันเนี่ยชอบเอาหนังจากเรื่องจริงค่ะโดยที่บางเรื่องตัวเองเนี่ยแย่มากนะใช่ยังมีหนังเรื่องนึงที่ผมชอบมากคือผมจะเริ่มเอาหนังดีๆมาให้คุณผู้ชมแล้วผมจะบอกคุณผู้ชมว่าการที่จะได้สิ่งที่ดีจากหนังคืออะไรขึ้นหนึ่งมันต้องเลือกหนังที่ดีก่อนค่ะหนังที่ดีมาจากอะไรผมว่าส่วนใหญ่เป็นหนังที่สร้างมาจากชีวิตจริงนะครับกับ2คือหนังที่แฝงไว้ด้วยปรัชญาแล้วเราสุดท้ายว่าเรื่องหนังดีหนังไม่ดีจะดูยังไงก็ต้องดูจากภูมิกับคนที่สร้างดูจากผมนี่แหละเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเดี๋ยวโอเคสรุปให้ฟังค่ะเพราะว่ากว่าที่ผมจะดูแต่ละเรื่องแล้วมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยผมดูเป็น10รอบใช่แล้วจริงๆเนี่ยในการดูหนังที่จะโดนจริงๆเนี่ยนะครับมันต้องดูมากกว่า1ครั้งตอนที่ผมไปเรียนมาเนี่ยดูครั้งแรกให้พอจับใจความดูครั้งที่2เพื่อให้รู้เรื่องมากกว่า 90% ดูครั้งที่3เพื่อจะมาวิเคราะห์ชำแหละหรือว่าผ่าศพอ่ะดูเลยว่าหนังเรื่องนี้จังหวะนี้ซีนนี้เขาต้องการสื่ออะไรเขาต้องการเสือเห็นอารมณ์แบบไหนเขาต้องการให้คนดูได้อะไรเขาแฝงปรัชญาอะไรไว้ฉะนั้นถ้าคุณจะดูหนังอย่างรู้เรื่องอย่างน้อยคุณต้องดู3ครั้งซึ่งผมว่าน้อยด้วยผมดูแต่ละเรื่องบางครั้งเนี่ยผมดูเป็น10รอบค่ะแต่คุณไม่จะดูง่ายเพราะผมจะทำตัวเป็นเหมือนกับคนคั้นน้ำส้มอ่ะผมจะคั้นทุกเนื้อหาแล้วเดี๋ยวพอคุณผู้ชมฟังผมไปปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมจะมีแบ็คกราวด์แล้วว่าหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรฉะนั้นพอคุณผู้ชมไปดูปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็จะอ๋อดูแล้วเพราะแชมป์เล่ามาแล้วบางครั้งเนี่ยผมดูบางครั้งเนี่ยดูครั้งที่10เฮ้ยโอเคมุมนี้เพิ่งเห็นนะว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรอะไรเรื่องที่ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยโดนโดนทั้งนั้นแต่ผมบอกผมชอบหนังเมืองนอกเพราะว่ามีหนังเรื่องนึงนะเกี่ยวกับนักค้าอาวุธเถื่อนผมยังไม่เสนอวันนี้ฮะผมแค่จะเล่าแล้วก็จะบิ้วให้คุณผู้ชมอยากดูก่อนไปดูค่ะคือจริงๆพวกนี้เป็นหนังเก่านะครับเพราะว่าหนังใหม่ผมจะไม่ค่อยมาวิเคราะห์เพราะว่าผมมีโอกาสดูครั้งเดียวผมยังไม่ดูซ้ำอีกหลายรอบผมไม่ฉลาดพอที่จะมาเล่าเอางี้แล้วกันแต่ว่าหนังที่ผมอยากเล่าที่ผมเกริ่นไว้แล้วกันว่าผมซูฮกวงการภาพยนตร์ของอเมริกันเพราะว่าเขากล้าเอาเรื่องจริงมาเล่ามาเปิดเผยอย่างหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับพ่อค้าขายอาวุธเถื่อนค่ะเป็นคนอเมริกันนะครับแล้วก็ข้อมูลตอนท้ายบอกว่าทำมาจากเรื่องจริงด้วยเขาบอกว่าสงครามไม่มีทางจะหมดไปจากโลกเพราะประเทศที่เป็นมหาอำนาจทำเงินมหาศาลจากการขายอาวุธฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณจะไปหลอกประเทศที่เขาฉลาดให้ยิงกันเขาคงไม่ทำใช่ฉะนั้นคุณจะเห็นว่าสงครามส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากประเทศเล็กๆซึ่งไม่พัฒนาก็เป็นประเทศใหญ่ๆนี่แหละครับมหาอำนาจของโลกเป็นคนส่งอาวุธเถื่อนไปให้ประเทศที่ไม่รวยให้มันรบกันเองเพื่อเขาจะสามารถทำเงินจากการขายอาวุธเถื่อนซึ่งคนที่เป็นคนบงการคือรัฐบาลของอเมริกาคือเรื่องจริงด้วยไม่รู้ก็ในหนังมันเขียนอย่างนี้ก็ในหนังเขียนไงมีเรื่องก็ไปฟ้องหนังเรื่องนั้นนะไม่เกี่ยวกับเรานะคะไม่พูดอะไรนะหนังพูดนะฮะเรื่องนี้น่าดูมากแล้วเดี๋ยววันไหนจะมาเล่าให้ฟังไม่ใช่เรื่องไหมยังเก็บไว้ก่อนเรื่องนี้โดนมากอีกเรื่องนึงคือเรื่องอะไรนะโอ้โหเรื่องนี้ก็โดนเรื่องนี้เป็นหนังเกี่ยวกับเจ้าพ่อค้ายาเสพติดเป็นหนังจากชีวิตจริงนะครับคนคนนี้เป็นคนรถที่ทำงานให้กับมาเฟียแล้ววันหนึ่งมาเฟียเสียชีวิตค่ะ
ขาบอกว่าคนที่จะฉลาดที่สุดคือคนรถเพราะว่าจะรู้ทุกอย่างใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดสมมติคุณขับรถให้กับคนที่ทำธุรกิจพันล้านต้องรู้ทุกวันเวลาเขาคุยอะไรเนี่ยคุณจะเป็นคนเดียวที่ได้ข้อมูลเยอะที่สุดไอ้คนรถคนนี้ก็เอาข้อมูลที่ได้มาสานต่อทำธุรกิจค้ายาเสพติดของตัวเองแล้วเป็นเจ้าพ่อค้ายาเสพติดที่รวยที่สุดเพราะดันไปจับมือกับทหารและจับมือกับทหารในการขนยาเสพติดเข้ามาโดยไม่ให้จับได้โดยผมพูดตรงนี้ไม่ได้เพราะอันนั้นคือไฮไลท์ของเรื่องเลยแต่วิธีที่เขาเอาเฮโรอีนยัดเข้ามาเนี่ยเป็นไฮไลท์ของเรื่องว่าทหารมีการจับมือกับมาเฟียในการขายยาเสพติดซึ่งเรื่องนี้ทำให้มีคนเข้าคุกไปเยอะเลยนะใครผู้สร้างหนังเหรอคะไม่ใช่เอาตกใจก็จริงๆในเรื่องอ่ะทั้งพ่อค้าและทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าคุกกันหมดเลยอ๋อมีคนตกใจเราปุ้งแล้วยังมีอีกเรื่องนึงที่ทำให้ผมเห็นคุณค่าของหนังสือพิมพ์หลังๆเนี่ยนะธุรกิจหนังสือพิมพ์กำลังจะแย่แล้วคนดูไอโฟนไอแพดกันใช่ทางอินเทอร์เน็ตแต่มีหนังเรื่องนึงเกิดขึ้นที่บอสตันเป็นหนังที่บอกว่าคนเคร่งศาสนาไม่ใช่คนดีเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงเป็นเรื่องเกิดขึ้นเพราะเขาบอกว่าในเมืองนั้นมีคนลือกันว่ามีพระของศาสนาคริสต์หรือที่เขาเรียกกันว่าโรมันคาทอลิกพรีสต์ค่ะล่วงละเมิดทางเพศเด็กแต่พอเกิดเรื่องนี้ส่งเข้าไปในห้องข่าวเขาบอกเฮ้ยเรื่องนี้มันเปราะบางเรื่องนี้มันเซนซิทีฟเรื่องนี้มันเล่นไม่ได้นักข่าวกลุ่มนึงก็บอกว่าแล้วถ้ามันเล่นไม่ได้แล้วถ้าเกิดมีเด็กหลายสิบคนค่ะเป็นเหยื่อทำไงอ่ะถูกพระละเมิดทางเพศจะทำยังไงค่ะปรากฏว่าหนังสือพิมพ์นี้ก็บู๊เจาะลึกจนสุดท้ายบอกข้อมูลผิดบอกข่าวที่ได้มาว่าเป็น10มีเด็กเป็นร้อยอ๋อเป็นร้อยคนแล้วหนังเรื่องนี้ทำให้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกาในสาขาหนังสือพิมพ์ดีสร้างประโยชน์และความปลอดภัยให้กับสังคมได้รับรางวัลไปแล้วอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับอันนี้คือผมว่าคือพลังของหนังสือพิมพ์จริงๆคือผมว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่ควรจะไปถ่ายรูปว่าวันนี้ใครกางเกงในสีอะไรหรือว่าใครเลิกกับใครแต่มันมีหลายเรื่องที่มันแตะต้องไม่ได้เพราะมันไปเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลมันไปเกี่ยวกับศาสนาแต่คนอเมริกันบอกว่าคุณจะเป็นคนใหญ่คนโตเป็นรัฐมนตรีเป็นทหารเป็นผู้นำทางศาสนาถ้าคุณทำผิดคุณก็ควรโดนแฉใช่หรือไม่ถูกต้องเรื่องนี้ก็น่าสนใจแต่วันนี้ผมซอฟต์ๆก่อนแค่ฟังนี่ก็อยากจะไปดูแล้วนะเรื่องอะไรเห็นมั้ยแต่วันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องนี้ค่ะเรื่อง Boy Choir คือ Boy Choir เนี่ยเป็นชื่อของโรงเรียนที่มีวงร้องประสานเสียงที่ดังที่สุดในโลกค่ะและในอีกโลกนึงซึ่งมีตัวเอกของเรื่องนี้นะครับเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่เต็มไปด้วยความรุนแรงซึ่งน้องคนนี้ที่ชื่อสเตทเนี่ยสเตทเนี่ยน้องสเตทเนี่ยสเตทเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์เรื่องการร้องเพลงมากแต่อยู่กับครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นอยู่กับแม่และแม่เนี่ยดันติดเหล้าแล้วปรากฏว่ามีอยู่วันนึงแม่เนี่ยเสียชีวิตรถชนคุณพ่อตัวจริงก็โผล่มาแต่โผล่มาพร้อมกับข่าวร้ายคือพ่อคนนี้มีครอบครัวมีลูกมีภรรยาเรียบร้อยแล้วบังเอิญช่วงนั้นเนี่ยสงสัยหนีภรรยามาเที่ยวก็เลยเป็นกิ๊กกับแม่ของสเตทก็เลยมีไอ้เจ้าสเตทออกมาพ่อเนี่ยเป็นพ่อแท้ๆไม่อยากให้สังคมรู้ว่าสเตทเป็นลูกเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยเอาสเตทเนี่ยส่งเข้าไปในโรงเรียนประจำที่ดังมากในเรื่องของการร้องเพลงค่ะแรกๆเนี่ยโดนคนอื่นแกล้งโดนดับน้องอะไรประมาณนั้นแต่ตัวเขาเองร้องเพลงเก่งมีพรสวรรค์อยู่แล้วแต่มีพรสวรรค์แต่เนื่องจากมาจากครอบครัวที่ยากจนและการศึกษาที่ไม่ดีคือร้องเพลงเก่งแต่ไม่มีทักษะไม่มีเบสิกอะไรเลยและสเตทก็เครียดพอเด็กเครียดแล้วไม่มีการศึกษาก็ทำลายข้าวของใช้ความรุนแรงเกือบจะโดนไล่ออกนะฮะแต่สุดท้ายเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเป็นไอ้ขี้แพ้สเตทก็เลยเริ่มสนใจเริ่มพยายามจะพัฒนาตัวเองจนได้รับการยอมรับและไฮไลท์ของเรื่องคือสเตทพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆและความขยันบวกกับพรสวรรค์ทำให้เขามีการพัฒนาการอย่างไม่น่าเชื่อครูที่ตอนแรกไม่ชอบขี้หน้าเขาบอกไอ้นี่มันเก่งแต่มันเป็นเด็กแบบเด็กเลวอะเริ่มจะบอกเฮ้ยมันพัฒนาขึ้นเยอะและในวันที่โรงเรียนต้องแสดงคอนเสิร์ตที่ใหญ่และสำคัญที่สุดต้องมาลุ้นกันว่าโรงเรียนจะกล้าให้สเตทไอเด็กเกเรที่ไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนจะกล้าให้เขามารับบทเป็นความหวังมือหนึ่งของทั้งวงและของโรงเรียนหรือไม่และหากโอกาสนั้นมาถึงสเตทจะจัดไปให้คนประทับใจได้อย่างไร
ตอนจบผมดูไปมากกว่า50รอบตอนนี้ใช่ไหมคะต้องไปดูว่าตอนจบจะเป็นอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่คุณผู้ชมต้องไปดูนะครับชื่อว่า Boy Choir One minute late Three minutes late Your watch is slow We have with us today One of the world's finest youth choirs Step Come with me They're going to audition you Are we an academy for elite singers Or some weird cat rescue mission Let's just hear them You can sing, right? He's flat. What? Just squeak in his shoe. This is the premier boy choir school in the nation. We are like rock stars. Just keep up on the music. Me up front, you supporting. The boy cannot read music. He needs help. He needs Corvell as his teacher. He has neither the desire nor discipline. Stetson, were you by chance using my sound system? How dare you squander your talent? Music means nothing to you. Quitting is all you know. I won't quit. We're going to be giving the biggest concert in the school's history. We're going to fall on our asses in front of the whole world. Instead has the voice. With him, we can sing anywhere. Your clock is ticking, kid. Your clock is ticking too, old man. Put everything you are into it. You're doing all right, Steph. You just keep going. You all are gonna knock it out of the ballpark. Don't forget to smile. And Bill. I want your boys to shatter the stained glass windows. Some of you become altos, some of you become baritones, some of you become dentists. This isn't about music. It's about you. ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รวบรวมทั้งหมดในแชมป์จัดไปจริงๆในวันนี้อย่างผมบอกไงผมชอบกีฬาแต่ผมรู้ว่าผมชอบหนังแล้วบางครั้งผมพูดเรื่องหนังเนี่ยบางครั้งอินกับกีฬาใส่อารมณ์มากแล้วบางครั้งเวลาผมพูดเรื่องหนังบางคนบอกโอ้โหดูแชมป์เล่าแล้วไปดูของจริงแล้วแชมป์เล่าสนุกกว่าอีกนั่นก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่ผมได้เรียนรู้ตอน20ผมสนแต่กีฬาพอมาตอนนี้ชอบฟังเพลงชอบดูหนังผมก็พยายามจะไปดูว่าเพลงกับหนังเนี่ยมันสื่ออะไรกับเราแล้วตราบใดก็ตามที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมน้องเชื่อผมดูหนังแล้ววิเคราะห์ตามพี่ได้ประโยชน์กว่าเรียนมหาลัยแน่นอนในกรณีที่คุณเรียนมหาลัยแล้วแบบคุณยังไม่รู้คุณอยากเรียนอะไรนะค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวพี่แชมป์ก็จะมาแนะนำหนังดีๆเกือบทุกสัปดาห์ก็แล้วกันอาจจะได้เพลงหน่อยไหมได้ได้ค่ะเพลงเนื้อหาดีๆเนาะมาบอกน้องๆเด็กๆกับรายการแชมป์จัดไปค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะส่วนค่ำคืนนี้ห้ามพลาดค่ะกับรายการ Sport Mafia ค่ะกีฬาตัวพ่อยังมีเรื่องจริงๆตัวพ่ออีกเพียบเลยกับคุณแชมป์พีรพลค่ะทางช่อง28นะคะ 5:30 เปิดเจอกันได้เลยค่ะวันนี้มีเรื่องเอาใจเกย์นะครับฮะแล้วก็มีหนุ่มๆต้องดูผมมีนางแบบเป็นนางฟ้าเลยสวยมากสวยมากแล้วก็คนที่ไม่ใช่นักกีฬาดังแต่อยากเป็นที่จดจำน้องๆที่ดูอยู่สามารถจะทำอะไรเหนือกว่าซุปตาร์พันล้านหมื่นล้านได้ขอเพียงแค่ดูรายการคืนนี้ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนต้องลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายเจอกันใหม่เย้จบแล้วครับขอบคุณครับทุกคนครับ Watch it fall slow.